เรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจไปในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้คงไม่ต้องอารัมภบทกันยืดเยื้อยาวนานเพราะเวลาของเรามีจำกัดจะขอนำเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานมาให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังขอให้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักเพิ่งมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้อันมีหัวข้อว่าปัญหาเกี่ยวกับการให้ทานนั้นเป็นปัญหาค้างใจของอาตมามานานเหมือนกันเพราะว่าไปไหนได้เจอคำถามชนิดนี้อยู่ตลอดมีคนถามอยู่ตลอดว่าควรจะทำอย่างไรอะไรทำนองนี้อาตมาก็รู้สึกว่าเป็นห่วงญาติโยมผู้กำลังมีอาการลังเลบางคนบอกว่าทานไปแล้วกลัวจะไม่ได้บุญบางคนบอกว่าไม่รู้จะเลือกทานอย่างไรกับพระสงฆ์ชนิดไหนเพราะข่าวๆอะไรต่างๆมีแต่เรื่องราวที่ไม่ดีไม่งามชวนให้สลดหดหูใจไอ้ครั้นจะไม่ให้ทานไปเลยมันก็ไม่ได้เพราะพ่อแม่เคยกระทำมาและจิตใจมันก็อยากจะได้บุญได้กุศลอยู่นั่นเป็นอย่างนี้คนไทยเรามันเป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณคือการให้การเสียสละการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีมานานในแผ่นดินนี้จริงทุกวันนี้มันมีปัญหาสับสนข่าวข่าวทั้งหน้าหนังสือพิมพ์ทางจอทีวีทางสื่อมวลชนแมสมีเดียมอะไรต่างๆก็ดีเปิดสารข่าวข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาของเราไม่ค่อยจะเป็นสิริมงคลมีแต่เรื่องราวไม่ดีครูบาอาจารย์ชื่อโด่งดังคนเคารพนับถือรู้จักทั่วทั้งประเทศก็มาทำเสียหายหายประสาอะไรกับพระติ๊กก๊อกอย่างอาตมานี่แล้วก็พระหนุ่มเนนน้อยพระเนนเทนตู่หลวงปู่หลวงตาตามบ้านนอกคอกนาก็ยิ่งทำให้คนมักจะมองข้ามไปเขาจะมองที่ว่าปลาตัวเดียวแล้วก็เน่ากันทั้งคลองเรื่องอย่างนี้จะต้องเกิดมีในปัจจุบันนี้แน่นอนเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงความผันผวนทางสังคมค่านิยมอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปจนไกลกันจนเกือบจะมองไม่เห็นฝนกันเลยกับสมัยโบราณแต่ทัศนคติอุดมคติในการให้ทานของคนไทยเราก็ยังมีอยู่ไม่ขาดสายเรื่องพระทรงองค์เจ้าไม่ดีไม่งามเนี่ยมันสั่นคลอนศรัทธาของมหาชนทำให้มหาชนลังเลแต่ผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วรู้จักความเป็นจริงของมนุษยชาติแล้วก็หมดปัญหาไปก็จะไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ส่วนมากสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ไม่เอื้ออำนวยให้คนได้เข้าใกล้ชิดวัดวาศาสนาศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนมากนักมีเป็นจำนวนน้อยที่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจหรือผู้ที่มีบุญญาบารมีสั่งสมมาก่อนเกิดความสนใจใฝ่รู้ในศีลในธรรมก็พากันศึกษาส่วนมากก็วิ่งไปตามแรงของโลกซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์สมัยใหม่นี้มันรุนแรงมันชักชวนยั่วยวนจิตใจให้ไหลหลงถ้าจะมาเปรียบเทียบสมัยพุทธเจ้าหรือสมัยสัก50-60ปีย้อนหลังนู่นโรคมันไม่รุนแรงเท่าขนาดนี้คนสมัยนู้นจิตใจสงบเยือกเย็นการบวชก็บวชได้นาน 2-3 พรรษาค่อยศึกถึงแม้ไม่มีการศึกษาสมาธิภาวนาแต่เขาบวชไปมันไม่มีอะไรยั่วยวนจิตใจเขาก็บวชได้นานๆมีศรัทธาในพระศาสนาส
มัยนี้แม้จะศึกษากันรู้ว่าศาสนาดีแต่ทนต่อสิ่งยั่วยวนใจไม่ได้บวชมาก็ตั้งท่าจะศึกตั้งแต่ยังไม่บวชอย่างเก่งก็พรรษาหนึ่งส่วนผู้ที่บวชได้นานๆคือว่าบวชมาตั้งแต่น้อยแล้วทนอยู่ต่อไปในศาสนานี่ก็นับว่าเป็นบุญได้สั่งสมเอาไว้ถึงแม้ไม่ประพฤติปฏิบัติแต่ก็ไม่ทำลายศาสนานี่ก็นับว่าเป็นบุญเสริมอายุศาสนาแต่ผู้ที่บวชแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิภาวนาสร้างสติสัมปชัญญะปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันขณะแล้วก็ได้ไปเที่ยวสอนคนอื่นด้วยถ้าอย่างนี้ยิ่งนับว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีบุญวาสนากตาธิการได้สั่งสมสร้างบารมีสมภารเอาไว้มาเป็นอเนกชาติจึงส่งให้ท่านมาแหวกว่ายอยู่ในสายทานทะเลแห่งอารมณ์คลื่นแห่งรูปแห่งเสียงแห่งกลิ่นแห่งรสที่รุนแรงอย่างทุกวันนี้พระภิกษุผู้เช่นนั้นหรือบุคคลเช่นนั้นถ้าอยู่ใกล้ชิดสมัยพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าสมัยสังคมยังไม่มีอามิตรยังไม่มีเหยื่อในโรครุนแรงอย่างนี้ท่านเหล่านั้นคงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันได้อย่างง่ายดายแต่ถึงบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ท่านยังไม่หวั่นไหวมันก็มีอยู่อย่างนี้แต่ส่วนผู้ที่บวชมาแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังให้คนรู้จักทั่วทั้งประเทศแล้วก็ยังทำลายย่อยยับอย่างนี้ก็นับว่าเป็นบาปอย่างมหันต์อีกเหมือนกันนอกจากทำลายศรัทธามหาชนให้สั่นคลอนในศาสนาและยังทำลายหมู่ภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบพลอยให้ถูกเขาดูถูกดูแคลนจากคนสมัยใหม่ศรัทธาสั่นคลอนสงสัยไปหมดทานไปแล้วไม่รู้จะได้บุญหรือไม่ทานกับภิกษุเหล่านี้ไม่ใช่จะเอาไปทำพาสปอร์ตบินไปเมืองนอกไปกับสีกาตรงนงตรงไหนกับไม่ทราบไปเช่าบ้านไว้อยู่ตรงไหน ตั้งท้องแล้วกี่เดือนหรือคลอดมาแล้วกี่เดือนก็ไม่ทราบทำให้มหาชนลังเลอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนู้นพุทธเจ้าของเราท่านก็เคยเล่าไว้มีเรื่องเล่าไว้ในฉักกะนิบาตคุทธกนิกายปัพพชิตวิเหทกะชาดกแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่937หน้า205พระเจ้าแผ่นดินไล่พระหนีจากแผ่นดินไม่ให้มีเหลือเลยสักองค์หนึ่งพระเจ้ากาสีสมัยโน้นเพราะว่าพระไม่ดีไปทำเสียหายไปลอบลักเล่นชู้กับมเหสีของพระราชาในเมื่อพระราชาไปปราบประจามิตรทุกวันวันจนชาวบ้านรู้เมื่อชาวบ้านรู้เข้าไปบอกพระราชากลับมาก็เตรียมวางแผนจับตัวคนร้ายที่ลักลอบมาในเวลากลางคืนเสร็จแล้วชาวบ้านก็เห็นจำเสื้อจำอะไรไว้ให้ราชินีนี่บอกว่ามาไม่รู้สึกตัวมาแต่เวลากลางคืนให้เอาอะไรไว้ทับป้ายหลังไว้ปรากฏว่าชาวบ้านก็ไล่ไปติดๆตามไปพบที่ป่าช้ากลายเป็นนักบวชหลังจากนั้นชาวบ้านจะจับแกก็หนีไปแกเก่งมีฤทธิ์มีเดชด้วยนักบวชที่มีฤทธิ์มีเดชด้วยแล้วมหาชนก็จอดค้างกันทั่วนักบวชเป็นลือสีที่ยืนอยู่ในป่าช้าหนีคดีไปพอเราตามไปแล้วก็หนีเลยจับไม่ได้แม้พระราชาจะพยายามจับให้ได้อย่างไรก็ยังจับไม่ได้หลังจากวันนั้นพระราชาก็เป็นโกรธเป็นแค้นมากขับไล่พระนักบวชออกจากแว่นแคว้นไม่ให้มีเหลือเลยแม้แต่องค์เดียวเห็นที่ไหนจะฆ่าทิ้งในแว่นแคว้นไม่ยินดีต้อนรับเพราะพวกนักบวชลวงโลกให้คนกราบคนไหว้แต่ความจริงมันไม่ใช่กลายเป็นพวกวิชาธรเป็นวิชาธรที่มีฤทธิ์มีเดชปลอมแปลงพระองค์ปลอมแปลงตนเองเข้าไปสู่พระบรมมหาราชวังไปเสพสังวาสคมคืนพระอัคคเมเหสีของพระราชาเมื่อนานเข้าชาวบ้านไล่แค่ก็หนีไปปลอมเป็นนักบวชอีกทีนึงและยืนอยู่ในป่าช้าพอเขาจะไล่ก็หนีเลยทำให้คนเข้าใจผิดนี่คือความชั่วล่ะพระองค์เดียวก็คือวิชาธรด้วยไม่ใช่ของจริงนี่ก็พระเกศองค์เดียวทำลายพระทรงองค์เจ้าทั้งแผ่นดินให้เดือดร้อน
หลังจากนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นก็ไม่มีพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เลยไม่รู้จะทำบุญทำทานกับใครมหาชนผู้เลื่อมใสอยู่ก็ยังมีแต่ก็ไม่สามารถเพราะว่าพระไม่มีพระเจ้าแผ่นดินประกาศเป็นประกาศสิทธิ์เลยเห็นพระมาให้ฆ่าทิ้งไล่หนีให้หมดไม่ฉะนั้นฆ่าทิ้งเลยบ้านนั้นเมืองนั้นว่างจากพระไปเป็น10-20 ปีก็เลยเดือดร้อนพระอินทร์ซะแล้วพระอินทร์คือคนดีบนสวงสวรรค์ว่าบ้านเมืองนี่ห่างเหินพระทรงองค์เจ้าไม่มีใครจะมาให้ทำบุญทำทานเป็นเนื้อนาบุญอยากกันนั้นเลยเราจะต้องไปสังทำให้พระเจ้าแผ่นดินนี้สังเวชสลดใจวันแล้วก็เลยเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติจากเพื่อเขามูลคันธกะก็เข้าไปหาหานิมนต์ไปบิณฑบาตในเมืองแล้วท้าวสกัดเทวราชคือพระเอ็นในเกาะพนมมือเดินนำหน้าประกาศเรียกร้องชาวบ้านชาวเมืองให้มาทำบุญแล้วรูปร่างท่านก็สวยสดงดงามด้วยนะพระเอ็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นโกรธเป็นแค้นมากแต่ว่ามาเห็นคนคนนี้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยสดงดงามดูลักษณะไม่ใช่คนทุกข์คนยากลักษณะผู้หลักมากดียิ่งกว่าเครื่องอลังการที่เราแต่งใส่ก็เลยได้ถามตั้งใจว่าจะไปไล่พระนี้แต่ก็งงอัศจรรย์คนที่พนมมือเดินนำหน้าพระก็เลยถามว่าท่านผู้มีรูปงามท่านพนมมือนอบน้อมสมณะผู้มีรูปร่างไม่น่าดูกระรุ่งกระริ่งเนี่ยสมณะนั้นประเสริฐกว่าท่านหรือว่าเสมอกับท่านท่านจงบอกชื่อสมณะนั้นและชื่อของตนแก่เราพระอินทร์ก็บอกว่าข้าแต่พระราชาเทวดาทั้งหลายย่อมไม่ถือเอานามและโคดไม่ต้องถือเอาชื่อและนามสกุลโคดเงาเหล่าสกลาดของพระขีณาสกผู้พร้อมเพียงกันผู้ประพฤติตรงๆก็ได้ว่าหม่อมฉันจะบอกชื่อของหม่อมฉันแก่พระองค์หม่อมฉันเป็นท้าวสักกะจอมเทพชาวไตรทศทั้งหลายเมื่อกล่าวจบเท่านั้นเองพระราชาก็ว่าข้าแต่เทวราชหม่อมฉันขอถามเนื้อความนี้กับพระองค์ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบด้วยจรณะแล้วประนมมือนอบน้อมผู้นั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้ไปแล้วจะได้สุขอะไรบ้างพระอินทร์ก็บอกว่าผู้ใดเห็นภิกษุผู้ประกอบด้วยจรณะประพฤติปฏิบัติดีงามสำรวมอยู่อย่างนี้แล้วประนมมือนอบน้อมผู้นั้นย่อมได้ความสรรเสริญในปัจจุบันและเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่โลกสวรรค์เมื่อกล่าวอย่างนี้ก็เลยเกิดปัญญาขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินก็เกิดความเลื่อมใสและก็ประกาศกล่าวร้องมหาชนให้รู้จักเคารพนับไหวพระสงฆ์องค์เจ้าทำบุญทำทานกันต่อไปแผ่นดินของข้าพเจ้าบัดนี้เป็นต้นไปขอในมนต์ภิกษุสงฆ์ผู้อยู่ในทิศทั้ง4จงมาสู่แผ่นดินนี้นั่นก็เลยได้เปลื้องความเข้าใจผิดของพระเจ้าแผ่นดินกาสิราชนี่ทำให้เราเห็นว่าพระชั่วๆซึ่งได้มีเรื่องราวเล่าไว้แล้วนั้นได้ทำให้พระดีๆนี่เสียหายมากเลยอาตมาส่งเนนไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพประโยค5ยติวัชนะสงครามทุกครั้งที่มีเรื่องราวใหญ่โตเรื่องสนั่นหวั่นไหวเรื่องข่าวจากดอยนางแลดอยแม่ปังสีกาอ่อนปวีนานิกรขึ้นมาที่เกาะสามเณรเขียนจดหมายมาบอกทุกข์ยากเหมือนตกนรกไปบิณฑบาตไม่ค่อยจะได้อดๆอยากๆตั้งแต่มีเรื่องราวนี้ขึ้นมามหาชนไม่ค่อยจะสนใจนี่เพียงคนเดียวนี่มันสั่นคลอนสถามหาชนต้องมากมากถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะต้องมีแน่นอนท่านสาธุชนทั้งหลายท่านจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ได้ว่าเราควรจะทำอย่างไรควรจะให้ทานยังไงควรจะเลือกยังไงหรือไม่ควรจะเลือกอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้กับพระอานนท์ในทักขิณาวิภังคสูตรอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่706หน้าที่456เริ่มเรื่องที่นิโคทารามกบิลพัทพระนางประชาบดีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าของเรานำผ้าใหม่มาถวายบอกว่าหม่อมฉันได้ตำเองได้ทอเองขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงใช้สร้อยผ้าอันนี้เผื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่หม่อมฉันเพื่อประโยชน์อันยาวนานแก่หม่อมฉัน
ผู้เจ้าของเราท่านก็เลยแนะว่าพระแม่เจ้าจงถวายให้แก่สงฆ์เถิดอย่าถวายปัจเจกทานให้แก่องค์ใดองค์หนึ่งเลยถวายแก่สงฆ์ย่อมได้มีอานิสงส์มากอย่าไปถวายเป็นปฏิปุคลิกทานเลยแนะนำเรื่องทานที่มีผลมากระหว่างสังฆทานกับปุคลิกทานคือทานให้บุคคลและทานให้แก่สงฆ์สงฆ์นั้นไม่ได้หมายถึง 2-3-4 องค์ในวัดแต่หมายถึงหมดทั้งโลกนั่นแหละแต่ถือเอาผู้ที่อยู่เฉพาะหน้านี่เป็นตัวแทนนางก็ยังไม่สบายใจก็อยากจะทานให้กับพระพุทธเจ้านะหลังจากนั้นพระอานนท์ท่านก็ถามทำไมยังไม่รับให้ปนางเรานางเป็นผู้มีบุญมีคุณมากทั้งอยากจะได้บุญต่ำมาเองทอมาเองไม่ได้ไปลักศกกห่อใครมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยสอนให้รู้จักว่าการให้ทานนั้นให้แก่บุคคลหนึ่งคนเดียวอย่างมาที่วัดเนี่ยก็จะมาจะทานให้แต่อาจารย์อย่างเนี้ยมันได้บุญน้อยกว่าทานให้สงฆ์คำว่าสงฆ์นั้นหมายถึงว่าภิกษุทั้งหมดที่มีในโลกในทิศทั้งสี่หนึ่งในรัตนตรัยไม่ได้หมายถึงเพียงพระในวัดนี้แต่เดี๋ยวนี้เราจะให้พระในวัดนี้เป็นตัวแทนของสงฆ์ทีนี้ท่านจะเอาไปดังไงก็ช่างท่านเถอะท่านไม่ให้จิตใจของท่านกว้างขวางท่านจะเอาไปกินของท่านเองถึงจะเป็นตกนรกหลุมไหนก็ช่างท่านแต่บุญกุศลนั้นนับประมาณไม่ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเพราะว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานมีผลเป็นร้อยแก่ปุถุชนมีผลเป็นพันจะให้ทานแก่นักบวชผู้ทุศีลก็ยังมีผลเป็นหมื่นให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาผู้ปราศจากราคะมีผลเป็นแสนให้ทานแก่ภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาผู้มีศีลาจารวัดอันงดงามแม้จะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็มีผลนับประมาณไม่ถ้วนนับประมาณไม่ได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ผู้มีศีลงดงามได้ผลมากแต่ก็ยังไม่เท่าการให้ทานต่อพระโสดาบันเพียงครั้งเดียวการให้ทานต่อพระโสดาบันเป็นร้อยครั้งได้ผลมากแต่ก็ยังสู้ครั้งเดียวที่ให้แก่พระสกิทาคามีการให้ทานกับพระสกิทาคามีเป็นร้อยเท่าเป็นร้อยครั้งได้ผลมากมีอานิสงส์มากแต่ก็ยังไม่ได้เท่า1ครั้งหรือว่าเสี้ยวที่16แก่พระอนาคามีให้ทานแก่พระอนาคามีเป็นร้อยได้ผลมากแต่ก็ยังไม่เท่า1ในการให้แก่พระอรหันต์ให้ทานแก่พระอรหันต์เป็นร้อยมีผลมากยังไม่เท่า1ในการให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้ามีผลมากเป็นร้อยครั้งมีผลมากก็ยังไม่เท่า1ในการให้ทานแก่พระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบและสอนผู้อื่นการให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเป็นร้อยครั้งมีอานิสงส์มากมีผลมากแต่ก็ยังสู้การให้ทานต่อสังฆทานให้สงฆ์ในที่ทั้งสี่ทั้งหมดโลกเนี่ยไม่ได้เพียงครั้งเดียวดูคำกล่าวนี้ถ้าจะอธิบายมันก็คงจะต้องใช้เวลายืดเยื้อทำไมให้ทานต่อสัตว์เดรัจฉานจึงมีผลเป็นร้อยเพราะสัตว์เดรัจฉานกำลังแก่หิวจะหอยอย่างพวกเสืออะไรต่างๆที่มันเดือดร้อนมันจะไปกัดไปกินใครก็ได้แต่ถ้าเรามีอาหารอะไรให้มันกินซะเมื่อมันอิ่มแล้วสัตว์เหล่านี้มันก็ไม่ไปกัดใครหรอกมันก็นอนนั่นผลของมันออกมาอย่างนั้นเห็นทันตาแต่มันไม่รู้จะขอบบุญขอบคุณหรอกฮะมันเป็นสัตว์ที่ให้ทานแก่ผู้ทุชนผู้ทุศีลให้แก่โจรแก่ผู้ร้ายซึ่งเป็นมนุษย์มีผลเป็นพันกว่าเดรัจฉานเพราะบุคคลเหล่านี้แม้เขาจะเป็นคนโหดร้ายใจไม่ใจดำอะไรต่างๆก็แล้วแต่เขาก็มีความรู้สึกเป็นคนรู้จักดีรู้จักชั่วเมื่อให้แล้วเขาก็ยังจะรู้จักขอบคุณและยิ่งไปกว่านั้นอย่างโจรคนหนึ่งนักปล้นคนหนึ่งเราให้เขาในอิ่มมีวิมานบางครั้งในขณะที่เขาหิวโหยเขาอาจจะขอบคุณเราแม้เราไม่รู้ว่าจะขอบคุณในใจหรือคนอื่นจะมาปล้นมาฆ่าเราเขาอาจจะช่วยคุ้มครองบอกให้ว่าคนนี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปทำเลยหรือเขาอาจจะช่วยป้องกันหรือเขาโหดร้ายแค่ไหนเขาแทนที่จะแทนฆ่าป้นที่ตัวเราเองเขากลับไปป้นคนอื่นนี่ผลมันออกมาในรูปลักษณะอย่างนี้แหละทีนี้ให้แก่พระภิกษุผู้ไม่มีศีลแต่ในเครื่องหมายของพระสงฆ์องค์เจ้าทำให้คนอื่นที่ยังไม่รู้อะไรเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาอยากมีการให้ไปด้วยเป็นการเสียสละทำลายความโลภของตนเองและทำให้ผู้อื่นคล้อยตามไปอย่างนี้มันก็ได้ผล
ได้ผลเป็นหมื่นดังกล่าวแล้วให้นักบวชนอกศาสนาที่ปราศจากราคะมีผลเป็นแสนพระพุทธเจ้าเราบอกว่านี่อย่าใจแคบแต่เพียงศาสนาพุทธนะศาสนาอื่นที่เข้าปราศจากราคะเขาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นบุคคลเหล่านั้นเป็นคนใจกว้างขวางโยเพียงแต่เขายังไม่ได้ศึกษาธรรมะในทางศาสนาที่จะเอาตนออกจากทุกข์เป็นประโยชน์แก่ตนเองให้มากกว่านั้นแต่เขาก็ไม่เป็นโทษเป็นภัยแก่ใครและยังรู้จักยกย่องสรรเสริญเทิดทูนบูชานี่เมื่อเขาปราศจากราคะเขาก็จะเป็นคนมีใจกว้างพอจะบอกว่าเออนักบวชหรือว่าคนนอกศาสนาเราเนี่ยก็มีคนดีนะไม่ใช่มีแต่เราอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เป็นที่เป็นภัยแก่กันมีผลเป็นแสนท่านบอกให้แก่นักบวชที่ในศาสนานี้เป็นผู้ไม่มีศีลเป็นผู้มีศีลงดงามขออภัยมีศีลงดงามมากแม้จะไม่ได้เป็นพระโสดาบันพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่านั่นน่ะมีผลนับประมาณไม่ได้เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเป็นผู้นำทางจิตใจวิญญาณนอกจากพูดให้ฟังท่านก็ทำให้ดูทำตัวของท่านให้ดูปฏิวัติปฏิรูปตนเองให้สงบเสงี่ยมมักน้อยสันโดษให้ดูสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากแล้วก็ยังอยู่ให้เห็นอย่างไม่มีความทุกข์บีบคั้นจิตใจกิเลสตัณหาบีบคั้นชวนให้คนอื่นเกิดความเลื่อมใสอยากเข้าใกล้อยากประพฤติอยากปฏิบัติตามจิตใจอ่อนโยนไม่อยากจะเบียดเบียนใครเพราะเห็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วยิ่งกว่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมงดงามศีลาจารวะวัดงดงามเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติข้าวปลาอาหารที่เราให้ทานท่านได้มีชีวิตประหังตนอยู่ได้และประพฤติปฏิบัติธรรมวันหนึ่งข้างหน้าท่านอาจจะบรรลุธรรมท่านอาจจะเห็นธรรมอย่างโสธรรมังมิทันเยยะปรินิพพานตยะนะวะยะนาสโวติเมื่อท่านรู้ธรรมอันใดในโลกนี้แล้วจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสและปรินิพพานอย่างโสธรรมังมิทันเยยะปรินิพพานตนะยะนาสโวติเมื่อท่านไม่มีกิเลสท่านอาจแสดงธรรมเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่เราหมายความว่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามอย่างนี้วันหนึ่งข้างหน้าจิตใจของท่านก็จะสูงขึ้นหลุดพ้นจากสิ่งร้อยรัดแล้วท่านก็จะมีประโยชน์แก่ตนเองแสดงธรรมบรรเทาทุกข์แก่โลกแก่เราทั้งหลายให้ยึดถือเป็นเนติเป็นเส้นทางเป็นทิฏฐานุคติไปได้นี่เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นให้พระโสดาบันก็ไม่ต้องกล่าวถึงละท่านมีคุณธรรมสูงมีประโยชน์แก่โลกมากยิ่งกว่านั้นสกิทาคาอนาคาอรหันต์ตามลำดับนี่พุทธเจ้าของเราท่านก็เลยเน้นที่การให้สังฆทานแม้จะให้ตัวพระพุทธเจ้าเองเป็นได้บุญได้กุศลมากนับประมาณไม่ถ้วนเลยยิ่งกว่าการให้แก่พระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ปัจเจกภูมิทั้งหลายแต่ท่านก็ยังบอกว่าการให้ทานแก่เราตถาคตเป็นร้อยครั้งยังสู้การให้ทานแก่สงฆ์ไม่ได้เรียกว่าสังฆทานเนี่ยท่านหลายลองคิดดูเพราะว่าแม้พุทธเจ้าจะตายไปแล้วแม้พระอรหันต์ทั้งหลายจะตายไปแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายอันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งในรัตนนี้ก็ยังอยู่ผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามยังมีอยู่ยังสืบกันไปทอดๆกันไปท่านตายไปแล้วองค์นี้องค์ใหม่ก็ยังมีอยู่เพราะเหตุนั้นอย่าเลือกตัวบุคคลเพราะติดตัวบุคคลแล้วคนๆหนึ่งมีอายุไม่เกิน100ปีพระพุทธเจ้าของเราก็80ปีเท่านั้นส่วนสงฆ์นั้นหมายถึงภาพรวมของคณะสงฆ์ซึ่ง1ในจำนวนรัตนะยังมีอยู่คงไม่ชั่วหมดจนเกินไปคงจะต้องมีคนดีให้ได้เสืบทอดอายุศาสนาพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการให้ปฏิปุคคลิกทานทานให้แก่บุคคลใดคนหนึ่งเฉพาะเจาะจงไปอย่างสู้การให้ทานแก่สงฆ์เลยว่าสังฆทานไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านกล่าวอย่างนี้แล้วท่านก็บอกว่าในอนาคตดูก่อนอานนท์ก่อนในอนาคตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูสงฆ์คือภิกษุในชุดหัวเลี้ยวหัวต่อมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมอันลามกคนทั้งหลายจะถวายทานได้เฉพาะสงฆ์เหล่านั้นดูก่อนอานนท์ทักกินาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงฆ์ผู้ถูกศีลเลวทรามในเวลานั้นเราก็กะว่ามีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ดูสิเห็นไหมล่ะการให้ทานแก่สงฆ์แม้จะเป็นสงฆ์ชั่วๆอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่านับประมาณไม่ได้ไม่ได้พูดเอาเองนะไปเปิดพระไตรปิฎกทักขิณาวิพังคสูตรอุปริปันธมัชฌิมนิกาย
โดยเฉพาะในเล่มที่14นี้โดยเฉพาะในข้อที่713หน้า460พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้อย่างนี้พระวิสันติโคปนานันทะอนาคตมัฏฐานังโคตรภูโนกาสาวะกันถาทุศีลาปาปธรรมาเตสุทุศีเลสุสังขังอุทิสทานังทัสสันติตถาปหังอานันทะสังฆคตังทักขินังอะสังเขยังคำนี้แปลว่านับไม่ได้ละบุญกุศลอัปปะเมยยังประมาณไม่ถ้วนวะทามินะเตววาหังอนันทะเกณจิปริยาเยนะสังฆตายะทักขินายะปฏิปุคคลิกทานังมหพละตะลังวะทามิดูก่อนอานนท์ในอนาคตการจะมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูสงฆ์ที่มีผ้ากาสาวะพันคอคนโบราณอีสานว่าผ้าเลื้องหน่อยหอยหูเป็นคนทุศีลมีบาปทำอลาโมกคนทั้งหลายจักถวายทานให้ได้เฉพาะสงฆ์เหล่านั้นใช้คำว่าได้เฉพาะสงฆ์เหล่านั้นคือมันจะหาดีๆไม่ได้มันหัวเลี้ยวหัวต่อโคตรภูด้วยว่าอนนทักษีนาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงฆ์ผู้ทุศีลเลวสามถึงป่านนั้นในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวทักขิณาทานในตัวบุคคลว่ามีผลมากกว่าการให้ทานแก่หมู่สงฆ์โดยประการใดๆเลยเห็นไหมคนโบราณของเราเคยพูดไว้ศาสนาสวยลวงหลับถึงเขตพันที่สามอัปปีเป็นต่างไปเรื่องเรื่อยเข้าไปแล้วก็จะมีถึงพระภิกษุบวชถือผ่ากาสาวาคบไปจะมีผ้าเหลืองหน่อยๆพ่อหอยตั้งแต่หูพอให้รู้ว่าเป็นนักบวชหลังจากนั้นก็จะทำอยู่ทำกินเองมันจะไปนั่นเดี๋ยวนี้มันไปแน่หน่อยแล้วพระชั่วๆมีมากขึ้นพระดีๆมีน้อยประชาชนที่เลื่อมใสก็หมดตถาสันครต่อไปก็จะถึงละผ้าเหลืองน้อยห้อยหูกันละทีเนี้ยเพราะว่าไม่มีใครมาทำบุญตักบาตรให้ทานให้แต่ใจมันก็ยังอยากบวชอยู่เมื่อคนอื่นไม่ให้ทานให้มันก็ต้องทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนไหนจะมาห่มคุมผ้าคบไตรทำนามันก็ไม่ทันนั้นก็เลยเอาเหลือแต่ผ้าเหลืองๆมัดหัวบังมัดเอวบังพันคอบังให้รู้ว่าเราเป็นพระแล้วก็ทำงานทำการพอกินไปคนที่มีใจเลื่อมใสไปทำกับโคตรภูสงฆ์เหล่านั้นก็ยังจะได้บุญที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอสังเขยอย่างอัปปะเมยอย่างวทามิดูได้ผลนะท่านบอกว่าทักขินังอสังเขยอย่างอัปปะเมยอย่างวทานโดทักษิณาทานเหล่านั้นแม้ในสงฆ์ผู้ทุศีลเลวสามปานนั้นกล่าวว่าเรากล่าวว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ได้โดพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้นะไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองแต่อย่างไรก็ตามปัญหาอันนี้เราต้องมาทำความเข้าใจว่าทำไมมันจึงจะต้องเกิดมีอย่างนี้เพราะว่าโลกยิ่งเจริญมากเท่าไหร่คนทั้งหลายก็บูชากามสุขบูชารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นละมุนละไมรสอันกลมกล่อมอร่อยถูกอกถูกใจความสัมผัสที่นุ่มนวลอะไรต่างๆใครๆก็ปรารถนานั่งอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศมีรถเก๋งติดแอร์มีบ้านหลังงามๆมีเมียมีผัวสวยๆหล่อๆมีทรัพย์สมบัติบำรุงบำเรอกันสนุกสนานและใครจะอยากบวชนอกจากผู้ที่มีบุญวาสนากระตาที่การที่สั่งสมสมผ่านไว้มากๆเท่านั้นจึงจะอยากบวชด้วยจิตใจอยากจะออกจากทุกข์แล้วคนทั้งหลายเมื่อตนเองร่ำรวยนั้นพ่อแม่เคยให้ทานเป็นมรดกตกทอดมาก็อยากจะให้ทานยิ่งเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีอย่างเนี้ยก็คิดว่าทานแล้วตายแล้วเราจะได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์สิ่งที่ทานก็ตนเองเป็นอยู่ด้วยความสุขในอามิสในกามสุขในปัจจุบันนี้ในพวกวัตถุข้าวของเงินทองขนาดนี้จิตใจมันไม่เคยพออยากจะได้มากมากยิ่งกว่านี้ตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มในอารมณ์ก็ทะเยอทะยานหรือว่าเราเสพสุขสิ่งที่เราได้มาในโลกไม่เกินร้อยปีก็ตายชาติหน้ามีจริงเราจะต้องทำบุญมากๆให้มันได้เยอะๆยิ่งกว่านี้นะเห็นไหมล่ะ
คนก็เลยทำปนคนโบราณจึงกะว่าศาสนาลวงเขาถึงเขตพันที่สามอัปปีเป็นต่างไปเรื่องเลยคนสิพ่อใจสั่งสมผ่านเฮืองหงเขตหมู่สังขเจ้าสินสิเสาเสื่อมซุนยิ่งร่ำรวยก็ยิ่งอยากจะทำบุญบางคนเพื่อจะเอาชาติหน้าให้มันรวยยิ่งกว่านี่นะคนอยากคนจนก็อยากจะถูกเลขแล้วจึงจะทำบุญให้มันได้มากแต่มีใครบ้างมายิ่งร่ำรวยแล้วยิ่งเบื่อหน่ายอยากบวชเพราะว่ามันมีเชื่อมันมีไฟเพราะเราสอนกันโฮมกันกระหน่ำในเรื่องการให้ทานอย่างเรื่องชาดกพระเจ้าสิบชาติบำเพ็ญบารมีถึงสิบทัศเนี่ยทานศีลเนคขมะปัญญาขันติสัจจะวิริยะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาขันติอะไรต่างๆบารมีอื่นเราไม่ค่อยสนับสนุนเราก็เอาแต่ทานนะบารมีเทศแต่เรื่องพระเวสสันดรกันอย่างเนี้ยให้ทานทั้งลูกทั้งเมียทั้งอะไรต่ออะไรเป็นการปลุกเราสำนึกในการให้ทานอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วก็พรรณนาถึงอานิสงส์ของการให้ทานแต่อานิสงส์ของการบวชอานิสงส์ของการเจริญสมาธิการอานิสงส์ของการสมาทานศีลมีน้อยพอเป็นการสายาค่อยมองหอมเรื่องการให้ทานให้ทานให้ทานนะครับในที่สุดทุกวันนี้หรือแต่ไหนแต่ไรมาคนให้ทานมีมากบางคนร่ำรวยเท่าไหร่บางคนที่เชื่อว่าชาติหน้ามีเชื่อว่าชาติก่อนมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีก็อยากทำไว้มากๆแต่จำนวนที่ร่ำรวยเท่าไหร่แล้วเบื่อนหน่ายฉันอยากจะบวชเหลือเกินโว้ยได้มาแล้วก็เท่านี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าฟูฟูแฝดแฝดตายแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็เกิดมาอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นในวงจรแห่งสังสารวัฏเนี่ยอยากจะบวชเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพื่อออกจากกองทุกข์ทั้งปวงมีไหมหาเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลยคนจนที่อยากบวชเบื่อหน่ายชาติสงสารที่เกิดมามีกรรมมีเวรบวชมาเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่อทำลายอาสวะสำลอกกิเลสให้สิ้นไม่ต้องเกิดมาทุกข์มายากเองก็ไม่มีเองมีจำนวนน้อยมากเพราะเหตุนั้นคนโบราณพูดไว้จึงเข้าเขาว่าคนที่พ่อใจสั่งสมผ่านเฮืองหูเขตหมู่สังฆเจ้าสิ้นสิเสาเสื่อมซุนทีนี้พวกบวชมีประเภทเอามาเรามาดูการให้ทานกับการบวชการให้ทานการให้ทานพระพุทธเจ้าของเราท่านจำแนกไว้เป็นบทหมวดว่าเหตุให้คนให้ทานบางคนให้ทานเพราะความรักบางคนให้ทานเพราะความกลัวบางคนให้ทานเพราะความโกรธบางคนให้ทานเพราะหวังสิ่งตอบแทนบางคนให้ทานเพราะว่าพ่อแม่เคยให้ทานมาเราจะได้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลยเราจงทำตามเถิดถึงแม้ไม่มีศรัทธาก็ทำไปกลายเป็นนิสัยบางคนให้ทานเพราะเห็นว่าทานนี้เป็นการดีบางคนให้ทานเพราะเห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าสมณพราหมณ์เหล่านี้ไม่ได้หงได้หาเราเป็นผู้หงหาอยู่หากินเรามีควรจะสนับสนุนท่านบางคนให้ทานเพราะคิดว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้ทานแล้วจิตใจมันสบายมันสงบรำงับง่ายที่จะทำคุณงามความดีอย่างอื่นเรามาเริ่มต้นโดยการให้ทานสิ่งที่มีอยู่ขว้างมันออกไปอย่างนี้นี่เหตุให้คนให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ให้ทานด้วยความรักให้ทานด้วยความกลัวให้ทานด้วยความโกรธให้ทานด้วยพ่อแม่เคยทำเสพมาอย่าให้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลยให้ทานโดยเห็นว่าการให้ทานนี้เป็นการดีเราควรจะให้ทานชาติหน้ามีเราก็จะได้อยู่ดีกินดีด้วยการให้ทานให้ทานโดยเห็นว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านี้เป็นผู้ไม่หงไม่หาเราเป็นผู้หงหาอยู่เราควรจะให้ทานให้ทานโดยคิดว่าให้ทานไปแล้วเป็นเครื่องประดับปรุงแต่งจิตใจให้ใจสงบระงับเบิกบานสบายใจในเมื่อให้ทานสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันออกไปสบายใจสงเคราะห์อนุเคราะห์เหล่านี้เป็นว่าการให้ทานนั้นมีวัตถุที่เป็นเหตุให้ทานถึง8ประการแล้วก็จะเห็นได้ว่าบางคนให้ทานเห็นว่าให้ทานนี่เป็นการดีเขาจะได้เลือกเราเป็นผู้แทนเป็นสจเป็นสสเวลาจะหาเสียงแหมมีอะไรผมรับใช้เต็มที่นะใจไม่ศรัทธาก็ควักออกมาทานเขาจะได้ว่าเราดีเขาจะได้เลือกเราเป็นผู้แทนราษฎรบางคนให้เพราะความรักรักท่านองค์นี้ดีอย่างโน้นอย่างนี้รักคนโน้นเป็นคนที่เอาให้ดีในใจเราแต่คนอื่นเขาจะว่าแล้วใหม่ๆรูปให้เพราะความกลัวก็ได้บางทีถูกบังคับทำไมให้ไม่ได้ต้องออกมาเรือนแล้วเท่านั้นบ้านแล้วเท่านี้ก็ต้องให้ไม่ฉะนั้นสังคมเขาจะรังเกียจคนอื่นดูถูกนินทาแล้วก็คนคนหนึ่งก็เลยให้บางทีให้เพราะความโกรธลำคาญมาแผลอยู่เรื่อยผ่านไปเนี่ยให้ไปบาทต้องบาทนี้ไปให้พ้น
อย่างนี้ก็มีให้ด้วยความโกรธก็มีนะกลัวด้วยรักด้วยโกรธบางคนให้เพราะหวังตอบแทนให้ไปแล้วท่านอาจจะบอกเลขบอกหวยให้ใส่บาตรแลกเอาเลขก็ได้ไปทำบุญวันพระวันเจ้าวัดไหนท่านฝันดีๆหน่อยเนี่ยไม่ได้ปรารถนาบุญกุศลไปชาติก่อนชาติหน้าอะไรหรอกไม่ได้ปรารถนาเพื่อปรุงแต่งจิตใจให้มันมีความสุขความสบายใจในการให้ไม่ได้ปรารถนาว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ปรารถนาว่าไปแล้วท่านจะบอกเลขตัวไหนท่านจะฝันอย่างไรท่านจะให้ปริศนาอย่างไรได้มาแล้วก็มาซื้อถ้าซื้อไม่ถูกก็ไม่ไปหัวมันอีกเลยวัดนั้นไปวัดใหม่ต่อไปมันตามพ่อตามแม่พ่อแม่ของเราให้ทานไม่ให้ขาดเราจะได้ให้เสียตระกูลลุนชาติอันนี้ก็ดีเคยเห็นที่บ้านของอาตมานี่แหละไปบิณฑบาตไปให้บ้านหลังไหนเคยใส่บาตรหลังนั้นจะใส่พ่อแม่ไม่ใส่ลูกตัวเล็กๆมาใส่เนี่ยเขาทำด้วยเสื่อมตระกูลหรือว่าตระกูลดีอย่างนี้มันก็มีประโยชน์เองแหละถึงแม้เขาจะไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมเขาก็ยังได้สะสมสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นนิสัยมีการให้เป็นนิสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็เกิดขึ้นพ่อแม่เคยพาให้บางคนก็ให้โดยคิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้ทำไรทำนาไม่ได้หุงได้หาเราควรให้แก่ท่านเหล่านี้เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้างเหล่านี้มันหุงมันหามันมีข้าวมีปลาอย่างนี้บางคนให้ด้วยความเลื่อมใสให้แล้วจะได้บุญกุศลชาติหน้าต่อไปให้แล้วสบายใจปรุงแต่งจิตใจตนเองให้เป็นจิตใจดีสงบรำงับราบรื่นมันไม่เหมือนไปรักการให้ทานแล้วมันสบายใจไปรักเขามาแล้วมันกลุ้มใจอุกอังกลัวเขาจะรู้จะเห็นเขาไม่เห็นก็กลัวอยู่ในใจนี่สาเหตุแห่งการให้ทานสรุปสาเหตุแห่งการให้ทานก็มี8อันมี8ประการเท่านี้ก็คือ1ให้ทานด้วยความรัก2ให้ทานด้วยความกลัว3ให้ทานด้วยความโกรธ4ให้ทานโดยหวังจะได้ผลตอบแทน5ให้ทานโดยพ่อแม่เคยให้ทานมาเราจะให้เสียตระกูลของพ่อของแม่เลย6ให้ทานโดยคิดว่าทานนั้นเป็นการดีบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ7ให้ทานโดยคิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าสมณพราหมณ์เรานี้ไม่ได้หุงได้ต้มไม่ได้หาอะไรเราเป็นผู้หุงต้มเป็นผู้หาจูหากินควรให้ทานแก่ท่านเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์8ให้ทานเพื่อเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สงบลำงับให้เวลาใดและเป็นสุขใจมือชุ่มโดยการให้ใจสะอาดจิตใจก็เกิดความเมตตาปราณีทำสมาธิก็สงบลำงับเพราะการให้มีสุขใจกว่าการรับรับของคนอื่นมารับโดยวิธีใดก็เป็นหนี้อยู่ในหัวใจจะต้องหวังสิ่งตอบแทนไปขโมยเข้ามาก็เป็นหนี้เป็นหนี้ความผิดกลัวเขาจะรู้กลัวตำรวจจะจับแต่การให้นะไม่ถือว่าเป็นหนี้คนอื่นจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนก็ตามแต่ถ้าให้โดยวิธีสุดท้ายจำเป็นการกระทำเพื่อปล่อยวางด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยจิตที่ฉลาดเนี่ยการให้ทานมันมีเหตุ8ประการอย่างนี้ทีนี้เหตุให้บวชเอามาต้องมามองผู้บวชผู้ที่จะรับทานอีกด้วยที่คนโบราณบอกว่าคนที่พ่อใจสั่งสมหันเฮียงหุงเขตมุสงขเจ้าสินสีสองเสื่อมโซน8อันนี้จะทำให้คนสร้างสมหันดังกล่าวมาแล้วจะผิดจะโทกยังไงก็อยู่ในขั้นระดับแห่งจิตใจความรู้ความสามารถที่เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เหตุให้ผู้บวชมันก็มีเหตุเองเอาง่ายๆบางคนบวชตามประเพณีพ่อแม่ต้องการให้บวชอายุครบ20ปีต้องบวชให้พ่อให้แม่บัดบวชแล้วแทนน้ำนมพ่อแม่ได้แทนบุญแทนคุณจะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ละพ่อแม่ไปยืมเงินยืมทองมาบวชลูกจะยกใหญ่เลยเสกออกมาหนี้ยังท่วมหัวต้องไปหาช่วยกันใช้หนี้บางทีเสกออกไปแล้วไอ้ทิศเตลิดเปิดเปิงสนุกสนานไปใหญ่เลยอย่างเนี้ยบวชเพราะประเพณีนี่อันหนึ่งก็ยังดีนะบวชเพราะประเพณีนั้นสองบางคนบวชเพราะพ่ายแพ้ต่อชีวิตมีนี่มีสินเลี้ยงตัวเองไม่รอดบางทีแก่เท่าลูกหลานไม่เลี้ยวแลผัวเมียอยู่ด้วยกันมาแต่อ่อนแต่ออกเท่ามาแล้วบ่นให้กันเช้าเย็นเช้าเย็นผัวก็บอกว่าอย่าจมไหลเลยนี่หนีไปบวชก็ได้ได้ผัวเอ้ยเสิร์นโหลดอีพอใหญ่วัดนั่นก็ห่างไปทำไงเปิดอาลัดแล้วก็ไปเที่ยวตาเข้าแห้งขายเอาเงินกลับมาให้ลูกให้ร้านอะไรต่างๆพวกนี้นี่มันอีกแบบนึงและอีกแบบนึงอันที่สามบวชตามเพื่อนสนุกสนานพวกเขาชวนบวชก็เลยบวชอันที่สี่นั้นมีจำนวนน้อยมากบวชเพื่อจะออกจากกองทุกข์เบื่อหน่ายในความมีความเป็นเบือนนายลาภยศสรรเสริญสุขเบือนนายภาวะที่เป็นอยู่คิดว่าการบวชนี้
ล่องตรองชีวิตคารวาสเป็นหนทางคับแคบนำมาซึ่งทุลีทั้งหลายยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยุ่งอยู่กับเรื่องโลกเรื่องเมียเรื่องผัวเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นาการทำมาหากินการค้าการขายดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาต้องต่อสู้ถ้าเป็นเจ้าเป็นนายก็ต่อสู้มีคนจ้องจะเลื่อยขาเก้าอี้ปกครองกันอย่างลำบากอิจฉาตาลอดบวชดีกว่าไม่มีใครอิจฉาบวชดีกว่าเพื่อจะศึกษาจิตศึกษาใจศึกษาชีวิตเพื่อจะเอาตนเองออกจากกองทุกข์ทั้งปวงอันนี้มีน้อยมากอันนี้มีน้อยมากบางทีตั้งใจมาดีๆพอมาบวชมาประพฤติปฏิบัติหนังสมาธิวูบลงไปหน่อยหนึ่งอ้าวเห็นชาติก่อนเป็นนู่นเป็นนี่เข้าไปแล้วที่นี่ก็บอกเลขบอกหวยไปคนก็ลังไลมาเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาถวายจิตใจก็ขยายออกไม่เหมือนนักบวชคิดที่แล้วก็มีเงินมีทองมากก็คิดเหมือนชาวบ้านจะไปซื้อรถเก๋งคันงามๆจะปลูกบ้านให้แม่ให้พ่อนั่งๆเข้าไปปลูกบ้านให้ลูกให้เมียอีกหน่อยเข้าคนนี้ก็เป็นเมียแต่ชาติก่อนคนไหนรวยมาก็เป็นแม่แต่ชาติก่อนคนจนๆอย่ามีบุญวาสนาไปเป็นแม่ท่านเลยผู้หญิงคนไหนสวยๆอ้าวเมียข่อยแต่สาดก่อนได้ไงแน่จำได้แต่ขี้เละๆไม่เป็นเมียข่อยดอกสาดก่อนก็บ่เคยพ่อกันจักเทื่ออะไรทำนองเนี่ยข้อเห็นนั่นเมื่อมาประจวบเหมาะกันพวกหนึ่งต้องการที่จะให้ทานพวกที่ให้ทานว่าทานเป็นการดีชาติหน้ามีเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะแม่เคยให้ทานมาเราพอมีอยู่มีกินเรามาทานอีกยิ่งโลกเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีความสุขความสะดวกสบายทางวัตถุมีมากๆชาญหน้าเราทานไว้เราจะได้มากยิ่งกว่านี้ซื้อรถเก๋งมาทานซื้อโทรทัศน์มาทานซื้อตู้เย็นมาทานปูปั้นหลังใหญ่ๆเป็นกุฏิติดแอร์ให้ทานเอาละสิทีนี้พวกนี้ก็เมาบนเมาสวรรค์เมาชาญหน้าแต่พวกที่ไม่ที่บวชแล้วไม่ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์จริงๆก็ยิ่งฉวยโอกาสเลยชักชวนอวนต้านอย่างโน้นอย่างนี้ให้ทำบุญมากๆได้เท่าไหร่ยิ่งดีมันก็เลยพอตีกันส่วนระบบเรื่องธรรมวินัยเรื่องการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงพูดพอเป็นกระสายยาพอหลอกคนเฉยๆอย่างนี้วินัยถือแต่หน่อยพ่อได้หูหอมเรื่องขอให้คนเลื่อมใสมากๆมาทานให้เรามากๆอะไรทำนองเนี้ยนั่นก็เกิดขึ้นนั่งหลับๆตื่นๆบอกเลขบอกหวยทำท่าไม่เอาเงินเอาทองแต่เสร็จแล้วฝากธนาคารไว้อื้อซ่าเลยอย่างนี้แหละมันก็ทำให้เกิดการลักลั่นกันระหว่างผู้ให้ทานและผู้รับทานหนักๆเข้ามีเงินมามากๆมันก็คิดเหมือนชาวบ้านเอาแต่จะทำเอาไปเอามาก็เลยมีเรื่องมีราวกันขึ้นอ้าวมีลูกเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนเอาคลอดแล้ว8เดือนเอาคลอดแล้ว4เดือนเอาคลอดออกมาแล้วแล้วก็มีเงินมีทองก็ดิ้นรนต่อสู้กันไปสั่นคลอนศรัทธามหาชนมากขึ้นไอ้ตรงนี้แหละโคตละภูสงมันจะเกิดขึ้นมันเข้าทำนองในปัพพชิตวิเหสกชาดกพระพยาวิชาธรคนเดียวเท่านั้นที่มาทำเสียปลอมตัวเป็นพระไปยืนอยู่ในป่าชาไปล่วงล้ำกล้ำเกินอะคะมเหสีมหาราชาเมื่อรู้เท่าทันก็เห็นเป็นพระทำให้พระราชาโกรธมหาชนทั้งหลายก็พลอยโกรธไปด้วยไล่พระแห่กระเจิงออกจากแผ่นดินไม่ให้มีเลยอย่างนี้ความชั่วของคนคนเดียวมันทำลายไปมากทีนี้ผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ผู้ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาที่จะบวชกันจริงๆจังๆก็ยังมีอยู่เพราะโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมชั่วอายุไขของโลกจะต้องมีทั้งโชคและก็สับสนปนเปกันไปตราบเท่าชีวิตนี้โลกนี้จะสูญสลายไปจากกันแล้วเราจะเอาอย่างไรจะทำยังไงเกี่ยวกับการให้ทานอาตมาก็มีปัญหาบ่อยๆที่คนถามมาบางคนบอกว่าถ้าจะทานให้แกพระไม่ดีไม่งามเนี่ยรู้ๆอยู่จะทานให้ท่านมันก็เหมือนเลี้ยงโจรไว้ในบ้านฟังแล้วก็มีเหตุผลดีดอกยอมเออเฮ้ยน่าอนุโมทนาแต่มาคิดอีกทีหนึ่งเราเนี่ยก็เป็นคนธรรมดาไม่สามารถจะรู้ว่าคนไหนเป็นพระอริยเจ้าองค์ไหนกันแท้พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนทารุกรรมิกะคนตัดฟืนในสมัยพระพุทธเจ้ามีคนหนึ่งตัดฟืนขายนายทารุกรรมิกะทำบุญทำทานไม่ขาดจากกันไปนานก็เลยได้พบกันแม้จากกันไปนานแล้วนะทารุกรรมิกะมันเพิ่งจะมาพบกันเป็นยังไงทุกวันนี้ยังทำบุญทำทานอยู่แล้วหรือทารุกรรมิกะบอกว่ายังทำอยู่ข้าพระองค์ผู้เจริญพระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระองค์นี้ยังทำทานอยู่แต่ว่าทุกวันนี้ต้องเลือกหน่อยต้องทำทานแก่พระอริยเจ้า
่วนพระธรรมดาก็ไม่ได้ทำต้องการจะได้บุญเยอะๆพระพุทธเจ้าก็ถามว่ารู้ได้อย่างไรพระอริยเจ้าให้พระว่าพระที่อยู่ป่าเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดฉันเอกาเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดหนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดประพฤติตัวแข็งๆนั่นแหละผมถือว่าพระอริยเจ้าของผมพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ยทารุกรรมิกะเอ้ยท่านยังเป็นคารวาสยังคุกเข้าอยู่กับลูกภรรยาสามีสิ่งเศร้ามองรอบด้านท่านไม่สามารถจะรู้จักความเป็นพระอริยเจ้าดอกพระอริยเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเมืองไม่ว่าจะนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดฉันข้าวหนเดียวเป็นวัดฉันเป็นบาทเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดมันยังไม่ใช่เครื่องวัดว่าเป็นพระอริยเจ้าอยู่ในบ้านกินข้าววันละสองเวลาเป็นพระนุ่งห่มเหลืองๆไม่ได้นุ่งห่มผ้าตักๆแต่ฉันข้าววันละสองเวลาอยู่ในเมืองแต่จิตใจไม่โอ้อวดรู้เท่าทันวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันไม่เป็นคนที่ประเจอประเจอปล่อยปะละเลยสติปัญญาท่านอยู่ในบ้านนั่นก็เป็นพระอริยะได้อยู่ในวัดบ้านอยู่ในวัดป่านุ่งห่มผ้ามังสกุลฉันข่าวเวลาเดียวเหมือนวัดอาตมาฉันคนเดียวนี่อย่าไปคิดว่าเป็นพระอริยเจ้าง่ายๆนะนุ่งห่มผ้าสีกระกังนี่แหละไม่สูบบุหรี่ไม่เอาเงินเอาทองก็เถอะแต่กิเลสยังท่วมหัวอยู่มันก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้บางทีมันจะไปยกตนข่มคนอื่นดูถูกคนอื่นอยู่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าทารุกรรมนิกะผลไม้สุกนอกดิบในก็มีดิบนอกสุกในก็มีผลไม้บางชนิดผิวเปลือกดูมันดิบดิบเขียวเขียวแต่ภายในสุกหวานเห็นบอกกล้วยหอมบางชนิดเหลืองอลามทั้งนอกเหมือนจะสุกแต่ทั้งในกลับไม่สุกดิบดิบเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าบางองค์หนุ่งสะพงทรงจีบอลประคองบาดผ่าสังขาไปมาสงบเสงี่ยมเจียมตัวโอ้ยคือแท้ๆปานมากพระอรหันต์แต่จิตใจมากไปด้วยกิเลสฝันหาแต่เงินที่จะซื้อรถเก๋งขี่คันงามๆมีคนเคารพล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนใหญ่ๆโตๆเราจิตใจมันก็เหมือนกับชาวบ้านแต่ถึงแม้จะอยู่ในบ้านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีงามสงบเสงี่ยมเจียมตัวศึกษาจิตใจรู้เท่าทันสติอารมณ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เกิดดับทุกข์ไปยังไงถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เกี่ยวกันแหละมันก็เหมือนที่พุทธเจ้าท่านพูดนั่นแหละว่าน้ำตื้นเงาลึกก็มีน้ำลึกเงาตื้นกว่ามีเพราะเหตุนั้นทารุกรรมิกะอย่าได้เลือกเลยถ้าท่านปรารถนาบุญจงทานให้สังฆทานเถิดท่านไม่สามารถจะรู้ว่าพระอยู่บ้านพระอยู่ป่าจะมีกิเลสเป็นอริยะเจ้าต่างกันอย่างไรท่านยังไม่รู้จิตใจท่านยังไม่เป็นพระอริยะท่านจะรู้ได้อย่างไรนี่ก็เหมือนกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายอย่าได้เลือกแต่พระป่าพระป่าพระป่าในพระอยู่บ้านไม่ได้กินจิบหายไปบ่อยอีกแล้วการปฏิบัติตัวดีๆงามๆนั้นไม่ได้อยู่ที่ป่าไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่พระธุดงค์หรือไม่ธุดงค์หรอกศีล227เป็นสามัญญตาครอบงำไว้อยู่เพราะเหตุนั้นการให้ทานจึงควรวางจิตใจไว้2ระดับถ้าให้ทานแบบหนึ่งให้ทานด้วยปัญญามีเป้าหมายอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจฉลาดให้ทานด้วยศรัทธามีเป้าหมายอยู่ที่บุญให้ทานด้วยศรัทธานั้นหวังเอาบุญต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาถ้าหวังเอากุศลคือความฉลาดต้องเริ่มต้นด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าวิจยะทานหนังสุขตัสสะปะสัตถังเลือกให้ดีๆแล้วจึงทานพระสุคตสนเสริฐอันนี้เริ่มต้นด้วยปัญญานำไปสู่กุศลสูงขึ้นจนไปถึงนิพพานได้แต่นี้ถ้าปรารถนาบุญท่านก็บอกว่านัตถิจิตตังปะสันนำหิอปการนามะทักขินาเมื่อจิตใจเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยไม่มีนับไม่ถ้วนของคนที่เราทานนั้นท่านจะเป็นใครก็ตามเป็นพระชั่วช้าเลวซ้ำแค่ไหนท่านจะตกนรกลุ่มไหนก็ตามแต่เราบริสุทธิ์ใจเราได้มาโดยบริสุทธิ์ทักษิณาเราบริสุทธิ์ไม่ได้รักชกตกคอใครมายกใส่กล่าวเท้าใส่หัวให้แล้วสบายใจเราก็ได้ผลเรียกว่าทักขินาวิสุทธิการให้ทานบริสุทธิ์โดยฝ่ายที่ทายกผู้ให้บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกไม่มีสินสังหัวท่านทีนี้ถ้าหากเรื่องเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผู้รับพระทรงองค์เจ้าก็มีสินอย่างนี้ท่านเรียกว่าทักขินาบริสุทธิ์โดยส่วนสองทั้งปฏิฆาหกและทายกทั้งผู้รับและผู้ให้ผู้รับก็มีศีลมีธรรมงดงามศีลาจารวัดผู้ให้เองก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ได้ลักใครมาไม่ได้โกงใครมาชอคอรัดช้ำชอลาดบังล้วงใครมาอย่างนี้ยิ่งมีผลใจถ้าหากเลือกไม่ได้ก็ขอให้ฝ่ายเราบริสุทธิ์
นึกเสียว่าเราให้ทานเพื่อจะลงพระศาสนาให้ทานเป็นสังฆทานถ้าอย่างนี้จิตใจก็เลื่อมใสป่าปลื้มยินดีเราก็นับไม่ถ้วนเรื่องบุญที่บอกอัปกาลนามทักขินานับประมาณไม่ได้เลยบุญนั้นเพราะเหตุนั้นเราจะเอาบุญเราก็ต้องทานอย่างเช่นที่ว่าเลื่อมใสท่านจะเป็นใครก็ตามเราได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงคนสองคนที่มหาสารคามวันนั้นอาตมาไปปาฐกถาธรรมสองผัวเมียขอมาส่งเรียนระดับมหาวิทยาลัยจบมาประกอบอาชีพการงานเขาบอกว่าทั้งสองคนเรียนแต่ในโรงเรียนคริสเตียนมาตลอดจนจบมาไม่ค่อยเข้าใจอะไรมาได้ฟังเทศวันนี้เลื่อมใสมากขอมาส่งท่านมาตามทางสองผัวเมียก็ถามหลวงพ่อขาการให้ทานนี้มีใครมาขอทานมีพระสงฆ์เจ้ามีใครมาแจกซองแจกอะไรฉันให้ไปเลยเนี่ยดีใจได้บุญไหมคะถูกไหมคะอาตมาก็บอกว่าถูกส่วนฝ่ายสามีที่ขับรถบอกผมไม่ให้นะครับหลวงพ่อผมถามว่าซองนี่พิมพ์ลงพิมพ์ไหนออกเมื่อไรวัดนี้มีการตั้งเจ้าอาวาสชื่ออะไรถามไปถามมาตอบไม่ถูกผมไม่ให้ผัวกับเมียก็เถียงกันให้ไปเถอะนะให้ไปแล้วสบายใจต้องไปซักไซ้ไล่เลียงอะไรให้ทำไมเมื่อถามแล้วก็ตอบเราไม่ถูกจะเอาเงินของเราไปกินซับซีซีนี่เราก็จะได้บุญยังไงผมทำอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่ออาตมาก็บอกว่าถูกเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมถูกหมดฝ่ายภรรยาก็ถูกฝ่ายผัวก็ถูกแล้วจะเอายังไงมันถูกอาตมาก็บอกว่าฝ่ายโยมผู้หญิงนั้นให้ทานด้วยศรัทธามุ่งสู่บุญคือความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจส่วนโยมผู้ชายนั้นให้ทานด้วยปัญญามุ่งสู่กุศลคือความรู้ความเข้าใจข้อที่คิดจิตที่ทำคำที่กล่าวบุญส่งไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดถึงปรินิมิตสวัสดีกุศลส่งไปไกลถึงนิพพานที่ดับลงแห่งทุกข์ตัดกระแสวงจรแห่งสังสารวัฏเสียได้พัฒนาจิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นเราก็เลยได้คนละอันแหละคนหนึ่งได้บุญคนหนึ่งได้กุศลแล้วอันไหนดีครับบอกดีด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าได้กุศลแล้วมันจะได้บุญด้วยก็เลยบอกเป็นพุทธพจน์ว่าวิจยทานังสุขตัปปสัตถังเลือกดีๆแล้วให้ทานพระสุคตสรรเสริญอันนี้เพื่อกุศลเพื่อการเลือกสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อจะลงไว้ซึ่งศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีคุณภาพแต่อีกอันหนึ่งเมื่อให้ทานแล้วจิตเลื่อมใสบุญนั้นจะชื่อว่าเป็นของน้อยย่อมไม่มีเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกอย่างนี้นัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปกานามทักขินาเมื่อจิตมีความเลื่อมใสแล้วทักขินาทานนั้นมีผลนับไม่ถ้วนเลยจะเชื่อว่าน้อยไม่มีโยมผู้หญิงมีความเลื่อมใสในศาสนาเลื่อมใสไม่ได้เลื่อมใสพระองค์นี่ไม่เลื่อมใสคนคนนี้แต่เลื่อมใสว่าทานนี้เป็นการดีบัณฑิตสรรเสริญว่าทานการให้นั้นเป็นการดีก็เลยให้พ่อแม่ก็เคยให้มาคิดว่าให้ไปแล้วประดับปรุงแต่งจิตใจตนเองให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นการให้สุขใจยิ่งกว่าการรับมันก็ได้บุญนับไม่ถ้วนเลยเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าของเราท่านสรุปไว้บทหนึ่งว่าการให้ทานเสมอเหมือนกับการรบทานันจะยุทธันจะสมานหุการให้ทานเสมอเหมือนกับการรบการรบกับกิเลสความตนีทีเดียวรบได้เท่าไรให้ไปมันก็ชนะกิเลสไปที่นี่มีกองกำลังทหารน้อยสามารถชนะกองข้าศึกกองทัพของข้าศึกที่ใหญ่โตก็ได้ถ้าทหารนั้นมีคุณภาพเปรียบเหมือนการให้ทานแม้จะให้น้อยนิดเดียวแต่มีจิตใจเลื่อมใสอย่างยิ่งให้ไปแล้วจิตใจก็ไม่เสียดายอิ่มด้วยบุญด้วยกุศลชำระแรกกิเลสทำลายกิเลสที่เคยหวงแหนเคยเห็นแก่ตัวให้หมดสิ้นไปให้ทานแม้น้อยนิดก็สามารถพิชิตกิเลสได้ให้ทานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเพื่อหาชื่อเสียงหาคะแนนกอบโกยเพื่อจะมีโอกาสเข้าไปนั่งในรัฐสภาจะกอบโกยเอาไหมได้เยอะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ทานเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์เท่ากับมกประแดกมกเดียวของชาวบ้านธรรมดาเราอันนี้สำนวนอาตมานะไม่ใช่สำนวนพระพุทธเจ้าเพราะจิตเขาไม่ได้เลื่อมใสพวกนักการเมืองเขาปาฏิหาริย์สิ่งตอบแทนที่เรียกว่าให้ทานด้วยการตอบแทนเงินจำนวนที่ให้มานี่ก็อาจจะไปโกงใครมาก็ได้เป็นข้อชั่วลาดบังหลวงใครมาก็ได้แล้วก็เลยให้ทานลงไปมากๆก็ไม่เสียดายเพราะเงินของคนอื่นหวังเอาคะแนนกอบโกยคนเขาจะมาเลือกเราแล้วเราก็จะไปกินใหม่อีกคำใหญ่ๆกว่าเก่าถ้าอย่างนี้มันไม่เป็นบุญเลยเพราะเหตุนั้นสาเหตุแห่งการให้ทานกับสาเหตุแห่งการบวชหน้าเอามาพิจารณาใส่กัน
ดังที่คนโบราณว่าคนที่พ่อใจสางสมพันธ์เฮืองหงแขกมูสังขเจ้าสินสิสเต่าเสื่อมสูญที่นิชาหาสาเหตุแห่งการให้ทานปรารถนาเพื่อเป็นเครื่องประดับตกแต่งจิตใจให้สงบให้ระงับนั้นก็จงฟังดังที่พุทธเจ้าท่านกล่าวว่าดูกรอานนท์ในอนาคตการจะมีแต่เหล่าหมู่ภิกษุโคตรภูสงฆ์มีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนผู้ศีลมีบาปทำอลามกคนทั้งหลายจะถวายทานได้เพราะสงเหล่านั้นเพราะสงดีๆมันไม่มีดูก่อนอานนทคีนาทานที่ถึงแล้วแม้ในสงผู้ทุศีลเลวสามถึงปานนั้นในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้นับประมาณไม่ถ้วนเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายที่ถามอาตมาที่เถียงอาตมาวันหนึ่งมาเถียงเลยบอกว่าทานที่บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาถึงวัดอาตมานี่ก็ได้ก็เพราะว่าพระที่บ้านไม่ดีเห็นอยู่มันเหมือนกับเลี้ยงโจรเอาเถิดโยมเอ้ยถ้าหากเลือกไม่ได้ก็จงทานเธอที่ว่าทานแก่พระสงฆ์ทั่วโลกนั่นแหละแต่ถือว่าองค์นี้เป็นตัวแทนอย่าได้คิดให้เศร้าหมองใจเลยในขณะทานก็จิตใจเบิกบานในขณะก่อนให้ทานก็เบิกบานให้ทานไปแล้วก็เบิกบานใจไม่ได้รักสกปรกหอใครมาเราได้ให้แล้วสนับสนุนแล้วการทำคุณงามความดีของเราอย่างนี้อาจจะชนะใจคนทั่วๆก็ได้ที่นี่พวกที่ล้มละลายสูญหายหมดเงินหมดทองไปเป็นแสนเป็นล้านกับสามีนู่นสามีนี้ก็อย่าได้เสียอกเสียใจนะโยมนะไปมอบให้เป็นล้านล้านแก่องค์นู้นองค์นี้ได้ข่าวว่าอ้าวมีเมียแล้วมีลูกแล้วอย่าเสียอกเสียใจอย่าร้องห่มร้องไห้คิดเสียว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทักขิณาทานบริสุทธิ์เรายกใส่กล้าวเท้าใส่หัวเราได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานไม่ได้ลักศพตกห่อใครมาใจเราบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าบอกว่าได้ผลนับประมาณไม่ถ้วนนับประมาณไม่ได้เลยถึงแม้เขาผู้รับไปนั่นจะเป็นผู้ใหม่มีศีลมีธรรมจะไปตกนรกลุ่มไหนก็ช่างท่านถ้าขีณาฐานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกฝ่ายผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับนั่นก็ได้ผลอยู่ดอกโยมเอ๋ยเพราะเหตุนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้สบายอกสบายใจที่ลงเสียเงินเสียทองไปกับพระสงฆ์องค์เก่าที่ไม่ดีไม่งามนั้นอย่าได้เสียใจอีกเลยอติตานานาวาคมยานานปฏิกังเขอนาคตังอย่าคำนึงถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วด้วยความเศร้าส้อยอาไหลละห้อยหามันผ่านไปแล้วเหมือนแม่น้ำที่ไหลไปแล้วย่อมไม่ยอมหวนกลับคืนมาอย่าห่วงภาวะผวังถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจนเกินไปจงจัดการกับปัจจุบันให้มันดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเดี๋ยวนี้ปัจจุบันกำลังกุ้มใจพอหลงได้ไปให้ทานกับพระไม่ดีไม่งามไปสูญเสียเงินสูญเสียทองไปปัจจุบันกำลังทุกข์เครียดทุกข์ขจัดทุกข์ออกไปว่าอย่าเสียใจเลยเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทำชั่วแต่มันทำไปกับบุคคลที่มีความชั่วเราก็ดีอยู่ได้มาด้วยความถูกต้องดีงามอย่างนี้เรียกว่าทักขิณาทานของเราบริสุทธิ์ฝ่ายทายกส่วนฝ่ายปฏิฆาหกผู้รับนั้นท่านจะไปตกนรกลุ่มไหนก็ตามพระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังสนทนากันกับพระโมคคัลลานะในโมคคัลลานะสังยุตสังยุตตนิกายพระโมคคัลลานะได้เดินทางลงมาจากเขาคิดสกูดเห็นเปรตลอยในเวหาดกระดูกโครงกระดูกลอยเวหาดยาวเป็นคาวุธมีผ่าเรื่องพันคอไฟลุกท่วมมีนกปากยาวๆไล่ฉีกไล่ตอดโครงกระดูกร้องควรขังท่านมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังวันน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยพบเคยเห็นสัตว์อย่างนี้กว่ามีพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายจงฟังนั่นโมคคัลลานะเป็นผู้มีฤทธิ์จริงเนาะมีอนุภาพจริงเนาะสาวกของเราเธอก็เห็นเราก็เห็นเธอจงเป็นพยานแก่เราเราก็จะเป็นพยานแก่เธอภิกษุทั้งหลายภาพที่เห็นนั้นนะคือภาพเปรตภิกษุผู้บวชมาแล้วหลอกลวงโลกให้ชาวบ้านเขาให้ทานตนเองด้วยตนเองเป็นผู้ทุศีลมีบาปทำอันลามกเอาเงินเอาทองเขาไปใช้ไปจ้างผู้หญิงเป็นลูกเป็นเมียเสียเงินเสียทองให้แก่เขาเมื่อชาวบ้านทั้งหลายเขาให้มาด้วยความบริสุทธิ์ตนเองตายไปแล้วตกนรกบอกไม่พ้นจากนรกแล้วเป็นเปรตลอยอยู่ในเวหาด้วยเศษแห่งกรรมนั้นผ่าเรื่องพันคอนกตะกุมบินฉีกบินต่อร้องควรคางเป็นทุกข์ส่วนทายกผู้ให้เขาก็ได้รับบุญที่เรียกว่าทักขิณาทานบริสุทธิ์ฝ่ายทายกนี่เธอทั้งหลายฟังแล้วพึงสังวรระวังเอาไว้ท่านทั้งหลายเมื่อฟังคำนี้แล้วก็ขอให้สบายใจได้ผู้ที่มีความรู้สึกไม่สบายใจลองทิศลองทางไปเราต้องการบุญก็จงทำใจให้เป็นบุญเบิกบานใจสบายใจที่ได้ให้ไปแล้วแล้วก็สบายใจในขณะที่กำลังให้สบายใจที่คิดที่จะให้อย่างนี้เรียกว่าทำให้เป็นบุญเอาชนะกิเลสคือความตัณหาที่เนี้ยความเห็นแก่ตัวทีนี้ถ้าจะเลือกก็ขอให้เลือก
อย่างถูกต้องอย่างดีงามเอากุศลไม่เอาเพียงบุญสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีที่งามชาวบ้านของเราเนี่ยมีศรัทธาดังกล่าวแล้วเพราะแม่เคยทำมาแล้วมีศรัทธาอย่างเดียวไม่พอต้องมีปัญญาด้วยถ้ามีศรัทธาอย่างเดียวมันเป็นคนตาดีพระพุทธเจ้าพูดกับพระพัทธาริว่าดูก่อนมัทธาริคนมีศรัทธาเนี่ยเหมือนคนตาจกถ้าหากไม่มีปัญญาตาเดียวมันบอดแล้วมันก็ไม่มีตาอะไรก็ไม่เห็นอะไรเลยมีศรัทธาสุดเก่าสุดหัวไม่มีปัญญาไว้คิดไปพินิจพิจารณาไว้ฟังเสียงองค์อื่นคนอื่นบ้างเชื่อองค์เดียวสุดเก่าสุดหัวเมื่อได้ข่าวว่าไม่ดีแล้วก็ตาบอดไม่ยอมเชื่อใครอีกเลยในโลกนี้มีแต่พระไม่ดีดูอาจารย์ของเราก็ยังเสียหายไปทันดีขนาดนั้นอย่างนี้เรียกว่าคนตาเดียวพระพุทธเจ้าบอกเมื่อมีศรัทธาต้องมีปัญญามิใช่